และคลิปนี้ค่ะนกจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเพี้ยอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เป็นศัตรูกับแคคตัสของเราค่ะเพื่อนๆและนี่คือเพี้ยญี่ปุ่นหรือนกเรียกว่าเพี้ยตัวสีชมพูนะคะสีม่วงนั่นเองค่ะมองเผินๆเนี่ยคล้ายกับสตาร์เกิลจีนะคะจริงๆแล้วเป็นเพี้ยนะคะเป็นแมลงอีกหนึ่งชนิดค่ะมักจะพบขึ้นอยู่บริเวณยอดของแคคตัสนะคะบางชนิดอย่างเช่นยิมโนแอสโตนะคะแล้วก็เมโลก่อนที่เราจะเห็นเป็นสีชมพูนะคะจะขึ้นเป็นปุยขาวๆก่อนค่ะคล้ายๆกับเพี้ยแป้งแต่ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเมื่อเราเขี่ยดูเนี่ยข้างในจะมีตัวสีชมพูเข้มๆแบบนี้ละค่ะมองดีๆนะคะจะเห็นเป็นตัวแมลงสีชมพูเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เจอแบบนี้เนี่ยต้องรีบกำจัดโดยการเขี่ยออกก่อนค่ะอันดับแรกแล้วก็ใช้ยาที่เป็นยาแรงเลยนะคะอย่างยาดูดซึมอย่างเช่นเอลาท็อกเนี่ยฉีดลงไปเลยค่ะทุกๆ1สัปดาห์3ถึง4ครั้งค่ะเพื่อนๆถึงจะหายนะคะหลังจากที่เพี้ยตายแล้วนะคะก็ยังจะทิ้งร่องรอยอันนี้คือนกฉีดนะให้เพื่อนๆดูว่าด้านบนเนี่ยถูกเพี้ยม่วงเนี่ยทำลายไปแล้วนะคะทำลายยอดไปแล้วเพื่อนๆจะใช้เป็นเอลาท็อกหรือว่าแบบน้ำก็จะเป็นพอสนะคะที่เขาใช้ฉีดกับต้นกุหลาบนั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผลนะคะนี่คือแผลหลังจากที่เพลี้ยเนี่ยตายแล้วนะคะด้านบนยอดจะเห็นได้ว่าไหม้หมดแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากนะคะเพลี้ยชนิดนี้เนี่ยจะกินแค่ยอดเห็นไหมคะจะไม่ลงไปที่รากนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องแกะเขาออกมาจากดินนะคะเพื่อนๆถ้าปล่อยไว้นานเกินไปนะคะยอดแคคตัสก็จะเสียแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตใครนะคะที่เจอแมลงชนิดนี้ก็อย่านิ่งนอนใจรีบที่จะกำจัดนะคะแมลงชนิดนี้เขาเรียกว่าเพี้ยญี่ปุ่นนะคะสันนิษฐานว่าติดมาจากไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็เพิ่งพบได้ไม่นานในบ้านเรานะคะเพื่อนๆถ้าใครเจอใครพบแล้วไม่แน่ใจนะคะถ่ายรูปส่งมาให้นกดูทางเพจ Facebook ก็ได้นะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ